ำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเห็นไม่ติด 21% เห็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะข้อๆเลยนะน้องมาดูหลักข้อแรกกันก่อนหลักข้อแรกเขาบอกว่าให้มองตัวสมการเนี่ยเป็นไอ้นี่สมการกำลังสองว่าพอน้องมองเป็นสมการกำลังสองปุ๊บน้องทำไงต่อแยกตัวประกอบพอน้องแยกตัวประกอบปุ๊บน้องก็หาคำตอบได้เลยโอเคป่ะหรือบางครั้งน้องอาจจะต้องใช้ไอ้นี่ช่วยการสมมติตัวแปรโอเคป่ะเข้ามาช่วยในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้นสมการกำลังสองได้ง่ายขึ้นโอเคไหมพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพหรอกพี่ให้เป็นโจทย์ละกันข้อแรกจงหาเซตคำตอบของล็อก x ฐาน2บวกกับ4ล็อก2ฐาน x เท่ากับ5นี่คือโจทย์ใช่ป่ะพี่เปลี่ยนล็อก2ฐาน x เนี่ยเปลี่ยนเป็น1ส่วนล็อก x ฐาน2ได้ป่ะถูกป่ะเราใช้ข้อ10มั้ยใช่ป่ะและตัวอย่างอื่นก็เหมือนเดิมและพี่มองตัวนี้เป็น A พี่ก็จะได้อะไรa บวกกับ4ส่วน a เท่ากับ5ป่ะถูกป่ะและพี่คูณตัวเนี้ยขึ้นไปพี่ก็จะได้ a กำลัง2บวก4เท่ากับ 5a ป่ะถูกป่ะหลังจากนั้นพี่ทำไงต่อพี่ย้าย 5a มาลบหลังจากนั้นพี่ก็แยกตัวประกอบโอเคป่ะพอพี่แยก a ตัวแยกตัวประกอบได้แล้วหาคำตอบได้แล้วพี่ก็แทนสมการกับ a เมื่อกี้พี่แทนเป็นล็อก x ฐาน2ป่ะเท่ากับ1กับ4ปุ๊บพี่ถามว่าตรงเนี้ยพี่กระดก2ขึ้นไปได้ไหมเพราะพี่ใช้อะไร
พี่ใช้ข้อแรกไหมข้อแรกบอกว่า y ถ้าเกิดล็อก x ฐาน a ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ a กำลัง y มันก็คือเอาตัวนี้กระดกขึ้นไปใช่ป่ะดัน y ขึ้นไปปุ๊บพี่ก็จะได้ x เท่ากับ2กำลัง1ไม่ก็2กำลัง4โอเคไหม2กำลัง4คืออะไรก็คือ2กับก็คือ16ใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้น x ตอบ2กับ16ป่ะหลังจากนั้นอย่าลืมตัวคำตอบตัวคำตอบเราตรวจแค่ว่าล็อก x ฐาน2เนี่ยถ้า x เท่ากับ2ปุ๊บน้องได้ค่าอะไร1ป่ะถ้า x เท่ากับ16น้องได้ค่าล็อก16ฐาน216มันคือ2กำลัง4ป่ะเพราะฉะนั้นน้องได้ค่านี้เป็น4ป่ะแล้วน้องก็มาแทนน้องได้1ครั้งนึงได้4ครั้งนึงปุ๊บ1บวกกับ4ได้5ป่ะล็อก x ฐาน2ก็เป็น16ล็อก2ฐาน x ก็ได้1ส่วน44บวก4คูณ1ส่วน4ก็ต้องได้5เพราะฉันถูกเพราะฉันก็ใช้ได้หมดเลยโอเคป่ะก็ตอบเซตของ2กับ16โอเคมั้ยขั้นตอนสำคัญคืออย่าลืมเช็คตัวคำตอบตัวคำตอบแค่ว่าตรงเนี้ยมากกว่า0แต่ตรงเนี้ยมากกว่า0และไม่เท่ากับ1โอเคป่ะพี่ย้อนกลับไปดูนะขั้นแรกพี่เปลี่ยนล็อก2ฐาน x เป็น1ส่วนล็อก x ฐาน2และพี่มองต้อนก้อนนี้เป็น a นี่ก็ a บวก4ส่วน a เท่ากับ5ปุ๊บพี่คูณ a ตลอดทั้งสมการก็ a กำลัง2บวก4เท่ากับ 5a ป่ะพี่ย้าย 5a มาลบก็ได้เป็น a กำลัง2ลบ 5a บวก4เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ a ลบ4 a ลบ1เพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ1กับ4และพี่ก็แทน a ด้วยล็อก x ฐาน2เหมือนเดิมแทนกลับได้1กับ4และพี่ก็ดัน2ขึ้นไปพี่ได้ x เท่ากับ2กำลัง1กับ2กำลัง4เพราะฉะนั้นพี่ได้ x เท่ากับ2กับ16และพี่ก็ตรวจคำตอบโอเคป่ะก็ผ่านอีกโอเคใครไม่ทันนั้นไหนสต็อปนั่นเอาไว้เลยนะพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสต็อปอีกครั้งหนึ่งต่อไปเรามองข้อ2กันข้อ2ปุ๊บต้องหาเซตคำตอบของสมการล็อก x ฐาน2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ8ล็อก x ฐาน16ลบ3เท่ากับ0ก่อนอื่นข้อเนี้ยพี่ทำตรงนี้ก่อนนะล็อก x ฐาน16เนี่ย16คือ2กำลัง4ป่ะและตรงเนี้ยพี่ก็ได้เป็น1ส่วน4ล็อกx ฐาน2ป่ะถูกป่ะแล้วค่อยเหมือนเดิมถูกป่ะตรงนี้ก็ตัดได้2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ล็อก x ฐาน2
กำลัง2บวก2ลบ x ฐาน2ลบ3เท่ากับ0โอเคป่ะพี่มองตัวนี้เป็น a นี่ก็ a มั้ยเพราะฉันพี่ได้ a กำลัง2บวกกับ 2a ลบ3เท่ากับ0แล้วพี่แยกตัวประกอบพี่ได้ a บวก3กับ a ลบ1เท่ากับ0ป่ะพี่ได้ a เท่ากับ1กับลบ3ป่ะถูกไหมหลังจากนั้นพี่แทน a กลับล็อก x ฐาน2เท่ากับ1กับลบ3 x เท่ากับ2กับ2กำลังลบ3ถูกป่ะแล้วน้องต้องไปตรวจคำตอบตรวจคำตอบปุ๊บก็พบว่ามันจริงทั้ง2ค่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใช้คำตอบก็เป็น2กับ1ส่วน8 2กำลังลบ3มันคือ1ส่วน8นะจะได้ไม่งงโอเคป่ะตั้งแต่แรกเราเปลี่ยน16เป็น2กำลัง4ก่อนโอเคไหมจาก2กำลัง4ปุ๊บน้องใช้สมบัติเปลี่ยนเป็น1ส่วน4ข้างหน้าตัดกับ8เหลือ2เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ล็อก x ฐาน2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ2ล็อก x ฐาน2ลบ3เท่ากับ0โอเคป่ะแล้วพี่จัดล็อก x ฐาน2เป็น a ก็จะได้ a กำลัง2บวก 2a ลบ3เท่ากับ0ก็แยกตัวประกอบเป็น a บวก3กับ a ลบ1 a ก็เท่ากับ1กับลบ3ป่ะหลังจากนั้นปุ๊บน้องก็แทนกับ a เป็นล็อก x ฐาน2เท่ากับ1กับลบ3แล้วน้องก็ดัน2ขึ้นไป x ก็เป็น2กำลัง1กับ2กำลังลบ3 2กำลังลบ3เป็น1ส่วน8เพราะฉะนั้นน้องก็ได้ x เท่ากับ2กับ1ส่วน8หลังจากนั้นน้องต้องไปเช็คคำตอบก็พบว่าทั้ง2และ1ส่วน8มันก็ให้ค่าจริงทั้งคู่เพราะฉันก็ตอบเซตคำตอบก็คือเซตของ2กับ1ส่วน8โอเคป่ะผ่านข้อนี้แล้วนะต่อไปอีกข้อนึงน้องทำโจทย์เยอะๆหน่อยนะทำโจทย์สะสมมาไว้เยอะๆอ่ะตอนทำข้อสอบจะได้ไม่ตื่นเต้นล็อก x กำลัง2บวกกับ5ล็อก x ล็อก2บวกกับ6ล็อก2เอ้ยเอาใหม่ๆๆล็อก x กำลัง2บวกกับ5ล็อก x ล็อก2บวกกับ6ล็อก2กำลัง2เท่ากับ0จงหา x ข้อนี้เนี่ยถ้าพี่ให้ a เท่ากับล็อก x b เท่ากับล็อก2น้องได้อะไร a กำลัง2บวก 5ab บวก 6b กำลัง2เท่ากับ0ป่ะน้องแยกได้เป็นอะไร a บวก 2b
กับ a บวก 3b ไหมเท่ากับ0 a ก็เท่ากับลบ 2b กับลบ 3b ป่ะถูกป่ะ a ส่วน b น้องได้ลบ 2 กับลบ 3 ป่ะน้องสงสัยทำไมพี่ถึงเอาเป็น a ส่วน b น้องลองดูมันจะง่ายกว่าเยอะเลย a มันคือ log x b มันคือ log 2เท่ากับลบ2กับลบ3ใช่ป่ะ log x ส่วน log 2เนี่ยมันกลายเป็น log x ฐาน2ได้ป่ะเท่ากับลบ2กับลบ3ปุ๊บพี่เอา2ดันขึ้นไปพี่ก็จะได้ x เท่ากับ2กำลังลบ2กับ2กำลังลบ3 x ก็ได้เป็น1ส่วน4กับ1ส่วน8โอเคไหมน้องก็ไปเช็คคำตอบพบว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉันก็ตอบเท่านี้แหละโอเคนะอันไหนมาดูกันใหม่ log x กำลัง2บวก5 log x log 2บวก6 log 2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0จงหา xพี่แทน a เท่ากับ log x b เท่ากับ log 2จะได้ a กำลัง2บวก 5ab บวก 6b กำลัง2เท่ากับ0 a บวก 2b กับ a บวก 5 a บวก 3b ป่ะเท่ากับ0 a ก็เท่ากับ -2b กับ -3b a ส่วน b ก็เป็น -2 กับ -3 หลังจากนั้นก็แทนค่ากลับก็ได้ log x ส่วน log 2เท่ากับ -2 กับ -3 log x ส่วน log 2เนี่ยน้องได้เป็น log x ฐาน2ป่ะได้เป็นล็อก2กับล็อกเอ้ยลบ2กับลบ3แล้วน้องก็ดัน2ขึ้นไปก็กลายเป็น x เท่ากับ2กำลังลบ2กับ2กำลังลบ3 x ก็เป็น1ส่วน4กับ1ส่วน8หลังจากนั้นน้องก็เอาไปแทนค่าแล้วก็ตอบต่อไปเมื่อกี้น้องเห็นไหมว่าตรงเนี้ย log x ทั้งหมดกำลัง2อ่ะพี่ต้องอ่านว่า log x ทั้งหมดกำลัง2นะเพราะถ้าเกิดน้องอ่านว่า log x กำลัง2เนี่ยบางครั้งมันจะเป็นรูปนี้ถ้าน้องอ่าน log x กำลัง2นะมันจะกลายเป็นนี้แล้วมันจะเขียนได้เป็น2 log x แทนโอเคป่ะแล้วมันก็จะแตกต่างกันมากเพราะตรงเนี้ย log x กำลัง2จากของเดิมเขาบอกว่า log สี่เหลี่ยมเนี่ยฐานสามเหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมมันต้องมากกว่า0ใช่ป่ะเอ้ยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมงงเอาสี่เหลี่ยมมากกว่า0ก่อนและสามเหลี่ยมเนี่ยก็ต้องมากกว่า0และสามเหลี่ยมต้องไม่เท่ากับ1ใช่ป่ะโอเคป่ะน้องลองมาดูตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บสี่เหลี่ยมน้องมากกว่า0แสดงว่าอะไรแสดงว่า x น้องเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่0ป่ะถูกป่ะถูกไหมแต่ข้อนี้อ่ะข้อนี้น้องกลับเป็น x เป็นจำนวนบวกที่ไม่ใช่0นะถูกป่ะคือมันต้องมากกว่า0ด้วยแล้วมันก็ต้องไม่เท่ากับ0ถูกป่ะเพราะฉะนั้น x มันก็ต้องมากกว่า0เอาใหม่เราลองมองทีละตัวจากข้อสรุปที่ว่าล็อกสี่เหลี่ยมส่วนฐานสามเหลี่ยมเนี่ยน้องได้แบบ2แบบคือสี่เหลี่ยมมันต้องมากกว่า0กับสามเหลี่ยมน้องต้องมากกว่า0และสามเหลี่ยมน้องต้องไม่เท่ากับ1โอเคป่ะ
ต่อไปน้องลองมามองล็อก x กําลัง2ก่อนล็อก x กําลัง2ตรงนี้มันคือสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้น x กําลัง2เนี่ยมันมากกว่า0อยู่แล้ว x กําลัง2มีค่ามากกว่าเท่ากับ0แต่น้องจะเอา x กําลัง2มากกว่า0เนี่ย x มันก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่0ใช่ป่ะพี่ถามว่ามันเป็นลบ1ได้ป่ะลบ2ได้ป่ะลบ3ได้ป่ะเป็น1ได้ป่ะเป็น2ได้ป่ะเป็น3ได้ป่ะแล้วก็เป็นอะไรอื่นก็ได้โอเคมั้ยแต่น้องลองมามอง2ล็อก x ดิตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมมันคือตรงนี้ป่ะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมมันต้องมากกว่า0 x ก็เลยต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้น x เป็นอะไรได้มั่ง1 2 3อะไรก็ได้ใช่ x เป็นลบ1ได้ป่ะลบ2ได้ป่ะลบ3ได้ป่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่ไงมันเลยแตกต่างกันว่าข้อตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นลบไม่ได้แต่ฝั่งเนี้ยมันเป็นลบได้เพราะใช้เวลาน้องทำอ่ะถ้าไม่แน่ใจนะอย่าเปลี่ยนเป็น2ล็อก x เพราะพี่ว่ามันแย่กว่าเพราะโดเมนมันจะเปลี่ยนน้องบอกบางคนไม่เข้าใจโดเมนคืออะไรโดเมนคือค่า x อ่ะค่าที่ x สามารถเป็นได้เพราะตรงเนี้ย x เป็น r ลบ sin ของ0ป่ะแต่ตรงเนี้ยเป็นเปิด0ถึงอินฟินิตี้ป่ะโดเมนอ่ะถ้าน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยเรียนเรื่องบทฟังก์ชันนะโอเคตรงนี้เผื่อน้องบางคนจะจดน้องเริ่มจดตั้งแต่หน้าเนี้ยโอเคสุดหน้าแรกมันดูเละๆอ่ะผ่านแล้วนะต้องหน้านี้ดิโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเวลาน้องเจอล็อก x กำลัง2เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเท่ากับ2ล็อก x เสมอไปเช่น x มันอาจจะติดลบถูกป่ะถ้า x ติดลบตรงนี้หาค่าได้แต่ตรงนี้หาค่าไม่ได้โอเคป่ะพี่ไปแล้วนะทำโจทย์อีกสักข้อหนึ่งจงหาใช้คำตอบของสมการล็อกของ x ลบ10ลบกับ2ล็อก x ลบ10ส่วนด้วยล็อกx ลบ1บวกด้วย1เท่ากับ2ส่วนด้วยล็อกของ x ลบ1พี่ว่าอย่างเงี้ยมองลำบากเขียนก็ช้าพี่มอง a เท่ากับล็อกของ x ลบ10 b เท่ากับล็อก x ลบ1เพราะฉะนั้นพี่ได้อะไรพี่ได้อะไร a ลบ2 a ส่วน b แล้วบวก1เท่ากับ2ส่วน a ป่ะเอ้ยส่วน b ป่ะใช่ป่ะถ้าพี่ย้ายนี่มาย้ายเนี่ยมาฝั่งนี้พี่ได้ a ลบ 2a ส่วน b บวก1ลบ2ส่วน b เท่ากับ0ป่ะ
พี่สลับที่การบวกถูกป่ะและพี่ดึงลบ2ส่วน b ออกใช่ไหมและพี่มองตรงนี้เป็นตัวร่วมพี่ดึง a บวก1ออกก็จะได้1ลบ2ส่วน b เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a เท่ากับลบ1กับ1ลบ2ส่วน b เท่ากับ2เท่าเอ้ยเท่ากับ0เพราะฉะนั้นน้องได้ b เท่าไหร่ตรงนี้น้องก็1เท่ากับ2ส่วน b เพราะฉะนั้นน้องได้ b เท่ากับ2ป่ะเมื่อคิดกรณีแรกก่อน a เท่ากับลบ1 a เท่ากับลบ1 m คืออะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วล็อก x ลบ10เท่ากับลบ1ปุ๊บล็อก x ลบ10จริงๆมันคือ10ป่ะล็อกฐาน10ป่ะดันขึ้นไปก็กลายเป็น x ลบ10เท่ากับ10กำลังลบ1มันคือ 0.1 ป่ะx มันคือ 10.1 ป่ะน้องบอกบางคนไม่เข้าใจทำไม10กำลังลบ1เป็น 0.1 10กำลังลบ1มันคือ1ส่วน10ป่ะ1ส่วน10มันก็คือ 0.1 โอเคไหมต่อไปน้องได้ b เท่ากับ2 b มันคือล็อกของ x ลบ1เท่ากับ2ล็อกธรรมดามันก็คือ10ใช่ป่ะล็อกฐาน10 x ลบ1ก็เท่ากับ10กำลัง2มันก็คือ100ป่ะเพราะฉะนั้น x ก็ต้องเท่ากับ101หลังจากนั้นน้องต้องไปตรวจคำตอบตรวจเสร็จปุ๊บน้องพบว่าอะไร 10.1 กับ101มันได้ค่าเท่ากันใช่ป่ะเพราะฉันก็ตอบเซตของ 10.1 กับ101โอเคไหมอธิบายอีกรอบนึงอันนี้ตามโจทย์แต่โจทย์มันยาวพี่ขี้เกียจเขียนพี่ก็เลยเขียนเป็น a เท่ากับล็อก x ลบ10 b เท่ากับล็อกx ลบ1โอเคป่ะหลังจากนั้นพี่ก็แทนค่า a ลบ 2a ส่วน b บวก1เท่ากับ2ส่วน b พี่ย้าย2ส่วน b มาปุ๊บ a ลบ 2a ส่วน b บวก1ลบ2ส่วน b เท่ากับ0สลับที่การบวกนิดนึงแล้วน้องก็ดึงลบ2ส่วน b ออกน้องก็จะได้ a บวก1ลบ2ส่วน b คูณกับ a บวก1โอเคป่ะแล้วน้องก็ดึง a บวก1เป็นตัวร่วมก็ได้ a บวก1คูณกับ1ลบ2ส่วน b เท่ากับ0 a เป็นลบ1 1ลบ2ส่วน b เท่ากับ0 1ก็เท่ากับ2ส่วน b เพราะฉะนั้น b เท่ากับ2โอเคป่ะต่อไปคำตอบแรก a เท่ากับลบ1 a เท่ากับลบ1น้องแทนค่า a กลับล็อกของ x ลบ10ฐาน10ได้เป็นลบ1 x ลบ10ก็เท่ากับ10กำลังลบ1 10กำลังลบ1มันคือ1ส่วน10มันก็คือ 0.1 ป่ะเพราะฉะนั้น x มันคือ 10.1 ป่ะต่อไป b เท่ากับ2ล็อก x ลบ10ฐาน10เท่ากับ2 10น้องก็กระเด้งขึ้นไปกลายเป็น10กำลัง2เป็น100 x ลบ1เป็น100 x ก็เป็น101หลังจากนั้นน้องก็เช็คคำตอบก็พบว่าทุกอันได้หมดเลยก็เลยตอบเซตของ 10.1 กับ101หลักที่2เขาบอกไว้ว่าอะไรหลักที่2บอกไว้ว่าถ้าน้องเจอไอ้สมมุตินะว่าน้องเจออย่างเงี้ยข้อที่2นะแบ่งออกเป็น3ข้อย่อยถ้าน้อง
องเจอล็อกของสามเหลี่ยมฐาน A เท่ากับล็อกของสี่เหลี่ยมฐาน A เนี่ยพี่จะบอกว่าสามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมโอเคป่ะแต่ข้อแม้คืออะไรฐานต้องเหมือนกันก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันแรกพี่จะบอกว่าพยายามทำฐานให้เท่าโอเคป่ะเสร็จยังไปแล้วนะต่อไปข้อที่3พี่เปลี่ยนใจแล้วจาก2ข้อที่2เนี่ยมี3ข้อย่อยใช่ป่ะพี่จะเปลี่ยนเป็น2 3 4ไปเลยโอเคป่ะข้อที่3เนี่ยถ้าน้องเจอล็อก3เหลี่ยมฐาน A เท่ากับ4เหลี่ยมเนี่ยน้องทำไงเมื่อกี้ที่พี่ทำคือพี่ดัน A ขึ้นไปใช่ป่ะกลายเป็นสามเหลี่ยมเท่ากับ A ยกกำลังสี่เหลี่ยมใช่ป่ะโอเคป่ะอันนี้พี่จะเรียกมันว่าดันฐานโอเคไหมต่อไปข้อ4ข้อ4เนี่ยถ้าน้องเจอล็อกของสามเหลี่ยมฐาน A เท่ากับล็อกของสี่เหลี่ยมฐาน B คือน้องเจอคนละฐานคนหลังล็อกก็หลังตัวไอหลังล็อกก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าน้องเจอฐานไม่เท่าใช่ป่ะต้องบอกว่า A ต้องไม่เท่ากับ B ด้วยนะน้องจะได้ว่าอะไรสามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับ1เสมอเพื่ออะไรถ้าเกิดข้างหลังเป็น1ปุ๊บน้องได้ค่าแต่ละค่ามันให้เท่ากับ0ไงให้ล็อกเป็น0ป่ะถูกป่ะนี่แหละคือชื่อของพี่ทำให้ล็อกเป็น0โอเคเสร็จยังพี่จะไปแล้วนะไปแล้วแต่หลักการสำคัญที่น้องจะใช้4ข้อนี้ได้ไม่ใช่4ต้องใช้2 3 4ใช่ป่ะน้องต้องเหมือนเดิมพยายามทำให้ตัวแปรมันอยู่ในรูปสมการกำลัง2แล้วน้องก็แยกตัวประกอบโอเคป่ะแต่สิ่งที่ควรเน้นการ3ดาวเน้นคืออะไรล็อกสี่เหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมปุ๊บสี่เหลี่ยมมากกว่า0ใช่ป่ะสามเหลี่ยมไม่เท่ากับไม่เท่ากับ1แล้วก็สามเหลี่ยมมากกว่า0โอเคมั้ยอันนี้ต้องเน้นเลยนะว่าอันนี้ท่องว่าไงหลังล็อกเป็นบวก
ับอันนี้เท่าว่าไงฐานเป็นบวกที่ไม่ใช่1ส่วนใหญ่คำที่พี่ให้น้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำที่พี่จำเองนะว่าแบบพี่จำอย่างนี้ในห้องสอบเลยอะโอเคเข้ามาล็อกมีอะไรบ้างหลังล็อกเป็นบวกกับฐานไม่ใช่ฐานเป็นบวกที่ไม่ใช่1โอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นน้องก็แก้เองว่าเขาว่าหลังล็อกเป็นบวกบวกก็ต้องมากกว่า0ใช่ป่ะเป็นบวกที่ไม่ใช่1เป็นบวกก็มากกว่า0ไม่ใช่1ก็ไม่เท่ากับ1โอเคอ่ะพี่ให้เวลาจํา2 3 4โอเคมั้ยไหนทวนน่ะข้อแรกดิข้อแรกต้องมองเป็นสมการกำลัง2ใช่ป่ะแยกตัวแปรแล้วหาคำตอบหรือน้องจะสมมุติตัวแปรขึ้นก็ได้หลังจากนั้นข้อต่อไปก็พยายามทำฐานให้เท่ากันโอเคป่ะต่อไปดันฐานไหมพอดันฐานเสร็จปุ๊บทำไงต่อทำให้ล็อกเป็น0โดยการทำหลักล็อกหลังล็อกเป็น1ป่ะโอเคป่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ควรเน้นหลังล็อกเป็นบวกกับฐานเป็นบวกที่ไม่ใช่1โอเคป่ะน้องๆคะทางเดียวที่คนเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเราจะต้องเอาคนเก่งๆมาสอนคนเก่งสอนสด 3,500 บาทแต่ถ้าน้องๆดูวิดีโอแถวสยาม 3,000 บาทแต่ถ้าน้องเอาคนเก่งไปสอนที่บ้าน790บาทกับ VCD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดAdmission Onet and Anet English 1ชุดครบทุกเนื้อหาสำคัญและโจทย์ทุกรูปแบบจำนวน25แผ่นสอนโดยคนเก่งใจดีพี่บุ๊กเกียรตินิยมอักษรจุฬาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ไม่สามารถเก่งได้ในเพียงชั่วข้ามคืนออมสกูลจึงขอสัก10คืนสำหรับเด็กซุ่มเท่านั้นนะคะกำลัง4
พี่ทำไงเป็นพี่เทคล็อกอะน้องบอกงงเทคล็อกเพื่ออะไรน้องลองเทคดูก่อนถูกป่ะตรงเนี้ยน้องสามารถเอากำลังของมันอะลงไปข้างล่างได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องได้ล็อก x คูณกับล็อก x ของตัวข้างล่างเท่ากับตรงเนี้ย4น้องก็ดันลงไปข้างล่างได้ตรงเนี้ยล็อกธรรมดามันคือล็อก10ป่ะมันก็ได้4ล็อก10ฐาน10มันก็ตัดกันได้1ป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยล็อก x คูณล็อก x น้องได้อะไรล็อก x กำลัง2ป่ะน้องได้4 4ก็คือ2กำลัง2ใช่มั้ยแล้วน้องย้าย2กำลัง2มาลบล็อก x กำลัง2ลบ2กำลัง2น้องได้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ป่ะน้องได้เป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังวะถูกป่ะเพราะฉันน้องได้ log x บวก2กับ log x ลบ2เท่ากับ0ป่ะเพราะฉะนั้นน้องได้ log x เท่ากับลบ2กับ2ป่ะ x ก็เป็น10กำลังลบ2กับ10กำลัง2มันก็คือ1ส่วน100กับ100ป่ะหลังจากนั้นทำไงตัวคำตอบใช่ป่ะตัวคำตอบแล้วพบว่ามันจริงทั้งคู่ก็ตอบนี่เลยโอเคป่ะน้องบอกจะรู้ได้ไงว่าเทคล็อกแล้วมันจะออกพี่แนะนำบทล็อกนะน้องเทคล็อกไปก่อนเพราะถ้าน้องไม่เทคล็อกอ่ะน้องทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยน้องเจอ x กำลังล็อก x อย่างเงี้ยน้องทำไงมันทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะล่ะลองเทคล็อกดูเผื่อมันจะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นถึงตรงเนี้ยน้องหัดเช็คคำตอบเองได้แล้วนะถ้าน้องไม่หัดเช็คคำตอบเนี่ยน้องจะได้ยังไงเพราะถ้าเกิดในเวลาจริงอ่ะพี่ไม่ได้มานั่งเช็คคำตอบให้น้องไงถูกปะล่ะขั้นตอนการเช็คคำตอบนะเนี่ยลองทำดูว่ามันได้10กำลัง4จริงเปล่าโอเคป่ะพี่ทำให้ดูนะเอาวันแรกก่อน1ส่วน100กำลังล็อก1ส่วน100ป่ะตรงเนี้ยมันคือ10กำลังลบ2นี่ก็10กำลังลบ2ล็อกของ10กำลังลบ2อ่ะ10กำลังลบ2ปุ๊บพี่ตบลบ2ลงมาได้ป่ะแล้วล็อก10ฐาน10ก็ตัดออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้10กำลังลบ2แล้วก็กำลังลบ2เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้10กำลัง4ง่ายไหมพี่ทำยังไม่ถึง1นาทีเลยโอเคป่ะต่อไปถ้าน้องแทนเป็น100ปุ๊บร้อยกำลังล็อกร้อยร้อยมันคือ10กำลัง2ป่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้เป็น10กำลัง2กำลังล็อกของ10กำลัง2ปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกันกำลัง2ตบลงมาแล้วก็ล็อก10ก็หายไปเป็น1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้เป็น10กำลัง2กำลัง2ป่ะก็
็จะได้เป็น10กำลัง4ป่ะง่ายๆอีกเช่นกันโจทย์ข้อใหม่เขาบอกว่าอะไรโจทย์ข้อใหม่เนี่ยเขาบอกว่าล็อกของ2 x กำลังลบเอ้ย x กำลัง2ลบ1ฐาน2เท่ากับลบ3เขาให้หาเซตคำตอบเนี่ยเป็นสับเซตของข้อใดข้อ1ปิดลบ1ถึงปิด3ส่วน4ข้อ2ปิดลบ2ถึงปิด1ส่วน2ข้อ3ปิดลบ3ถึงปิด1ส่วน3ข้อ4ปิดลบ4ถึงปิด1ส่วน4น้องมงคลบอกพี่ช้อยแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันแปลกๆอยู่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งเลยได้ไหมปิ้งช้อยมันแปลกมากเลยพี่ตัวนี้2 2 4 4 3 3ถูกป่ะทำไมมันไม่เป็น1 1อ่ะพี่ทำไมมันได้เป็นลบ1ถึงปิด1อ่ะแสดงว่าลบ1ไอเนี้ยข้อเนี้ยถูกแน่เลยมันก็โอเคนะมันก็มั่วแบบนี้มันก็มั่วได้เนาะแต่ว่าแบบมันมั่วแบบไร้หลักการไปหน่อยป่ะแต่จริงตอบข้อหนึ่งจริงน้องบางคนคนไหนอยากจะลองคิดก่อนไหมพี่จะได้ให้เวลาคิดหน่อยอย่าลืมเขาว่าเป็นสับเซตนะสับเซตแสดงว่าต้องอยู่ข้างในใช่ป่ะเดี๋ยวลองมาดูล็อก 2x กำลังลบ1ฐาน2เท่ากับลบ3พี่เขียนลงมาก่อนดีกว่าพี่ดัน2ขึ้นไปก่อนเป็น 2x กำลัง2ลบ1เท่ากับ2กำลังลบ3มันคือ1ส่วน8ป่ะ 2x กำลัง2เท่ากับ1บวก1ส่วน8ป่ะมันคือ9ส่วน8ป่ะเพราะฉะนั้น x กำลัง2มันคือ9ส่วน16ป่ะถูกป่ะ9ส่วน16พี่ถามว่ามันคือ3ส่วน4กำลัง2ป่ะแล้วมันคือ x กำลัง2ลบ3ส่วน4กำลัง2เท่ากับ0ป่ะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังป่ะใช่เพราะฉะนั้น x บวก3ส่วน4กับ x ลบ3ส่วน4ป่ะ x ก็เท่ากับ3ส่วน4กับลบ3ส่วน4ป่ะข้อต่อไปโจทย์มันบอกว่าจงหาเซตคำตอบของล็อก x ฐาน2บวกกับ4ล็อก2ฐาน x เท่ากับ5โจทย์เดิมมันมีอยู่แค่นี้แต่พี่จะให้หาว่าเซตคำตอบเนี่ยเป็นสับเซตของข้อใดเอาให้ยากขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดพี่ถามว่าเป็นเซตจงหาเซตคำตอบอะน้องสามารถแทนค่าได้ใช่ไหมไม่ต้องหาโกงเลยอะโกงข้อสอบพี่ก็เลยไม่อยากให้น้องโกงเวลาอยู่กับพี่นะห้ามโกงแต่ถ้าเกิดเวลาทำข้อสอบก็เช็คช้อยไม่หรอกก็ไม่รู้ดิคือพี่ไม่กล้าพูดคำว่าโกงเพราะถ้าเกิดพูดคำว่าโกงเนี่ยบางคนแบบโกงแบบผิดวิธีอะไรเงี้ยพี่ไม่แนะนำให้เราโกงข้อสอบนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะการโดนตัดสิทธิ์หลายปีเนี่ยมันไม่คุ้มกับเราถ้าปีนี้เราไม่พร้อมอย่างเงี้ย
น้องก็ไปสอบปีหน้าก็ได้ถูกป่ะแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีแก๊สแพทอะได้ติดตามข่าวสารกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าแก๊สแพทมันให้สอบได้หลายปีมากเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปโกงข้อสอบมันไม่ดีโดนตัดสิทธิ์แล้วมันไม่คุ้มแย่มากเลยด้วยพี่ไม่ชอบอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออเราแบบฉลาดฉลาดเราเช็คช้อยอะไรเงี้ยโอเคโอเคป่ะแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบปัจจุบันเขาไม่ค่อยให้เราเช็คช้อยได้นะอาจารย์เขาก็รู้ไงว่ามันมีการเช็คช้อยมีการตัดช้อยอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามาดูดีว่าข้อนี้เป็นยังไงกันบ้างข้อนี้นะเซตคำตอบของล็อก x ฐาน2บวกกับล็อก2ฐาน x เท่าบวกกับ4ล็อก2ฐาน x เท่ากับ5เป็นเซตคำตอบของข้อใดเอ้ยเป็นสับเซตของข้อใดช่วงนี้พี่มึนๆน้องอย่าโทษพี่นะช้อยแรกปิด1ถึงปิด3ยูเนียนปิด5ถึงปิด9ข้อ2ปิดลบ1ถึงปิด5ข้อ3ปิดลบ1ถึงปิด3ยูเนียนปิด8ถึงปิด16ข้อ4ปิด3ถึงปิด18เริ่มแก้กันยังอยากลองทำเองก่อนไหมถ้าอยากลองทำเองนี่ลองกดสต็อปไปเลยนะแล้วก็ทำเองดูแล้วดูดีว่าได้ช้อยไหนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะขั้นแรกพี่ลองโจทย์มาก่อนปุ๊บพอพี่ลอกโจทย์เสร็จพี่เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น1ส่วนล็อก x ฐาน2ได้ป่ะได้ป่ะแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่ให้แทนเป็น a ได้ป่ะตรงนี้ก็เป็น a ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้ a บวกกับ4ส่วน a เท่ากับ5นะแล้วพี่เอา a คูณตลอดได้ป่ะกลายเป็น a กำลัง2บวก4เท่ากับ 5a แล้วพี่ย้าย 5a ไปลบ a กำลัง2ลบ 5a แล้วบวก4ได้เท่ากับ0ใช่ป่ะ a ลบ4 a ลบ1เท่ากับ0 a ก็เท่ากับ1กับ4ใช่ป่ะล็อกx ฐาน2เท่ากับ1กับ4 x ก็เท่ากับ2กำลัง1กับ2กำลัง4ป่ะใช่ป่ะ2กำลัง1คือ2 2กำลัง4คือ16โอเคไหมหลังจากนั้นตัวคำตอบพอตัวคำตอบปุ๊บน้องพบว่าใช้ได้ทั้งสองค่าป่ะเพราะฉันก็ตอบเซตของ2กับเซตของกับ16ใช่ป่ะเซตของ2กับ16มันอยู่ในไหนบ้างก็เริ่มมาดูเลยช้อยแรกปิด1ถึงปิด3ยูเนียนปิด5ถึงปิด9นี่ป่ะแต่2อยู่ตรงนี้16อยู่ตรงนี้2อยู่อ่ะแต่16มันไม่อยู่อ่ะเพราะฉันก็เลยผิดโอเคป่ะช้อย2ปิดลบ1ถึงปิด5
ป่ะพี่ถาม2อยู่ตรงนี้ป่ะแต่16อยู่ข้างนอกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สักเซตแล้วอ่ะต่อไปช้อย3เอ้ยข้อเมื่อกี้ผิดนะช้อย3ปิดลบ1ถึงปิด3 Union ปิด8ถึงปิด16ตรงนี้ป่ะ16อยู่นี่ป่ะเพราะฉะนั้น2ก็อยู่16ก็อยู่เพราะฉะนั้นก็ถูกช้อย3ถูกต้องแต่เราลองมาดูช้อย4มั่งถ้าเกิดถูก2ข้อเราจะได้ประโยชน์2เด้งเข้าใจป่ะข้อ4ปิด3ถึงปิด182อยู่นี่16อยู่นี่มันอยู่แต่16ใช่ป่ะแต่2ไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ผิดโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นตอบช้อย3ตอบช้อย3โอเคป่ะอ่ะเราลองมาดูขั้นแรกพี่เปลี่ยนล็อก2ฐาน x เป็น1ส่วนล็อก x ฐาน2ก่อนแล้วพี่แทนล็อก x ฐาน2เนี่ยเป็น a พี่ก็จะได้ a บวก4ส่วน a เท่ากับ5อยากเอ็นติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปลาก10คสสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอ็นติดเอ่ย